رسول الله You are the only one the messenger of بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับณมัสยิดแห่งนี้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมได้กลับมาเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติในการมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาสำหรับสิ่งที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องหรือว่าหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับก็เป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องกันมานะครับนั่นก็คือ70บาปใหญ่ที่เรานั้นควรหลีกเลี่ยงควรที่จะต้องออกห่างอย่างที่ได้เคยเกริ่นนำกับพี่น้องไปในหลายๆครั้งนะครับที่ผมมีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องที่มัสยิดอันอิสลาห์แห่งนี้นะครับก็จะพูดคุยกับพี่น้องในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญใน5ประการนะครับสิ่งสำคัญ5ประการที่เรานั้นควรจะต้องรักษาเอาไว้เป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องมีหากมนุษย์คนใดไม่มีหรือว่าไม่ได้รักษา5ประการนี้ไว้นั้นเท่ากับว่าเขายังเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคนนะครับที่ไม่สมบูรณ์แบบ5ประการนี้5อย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรานั้นควรจะต้องรักษาเป็นสิ่งจำเป็นที่เรานั้นจะขาดไม่ได้นั่นก็คือ1รักษาไว้ซึ่งศาสนานะครับสิ่งใดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีได้กำชับใช้ให้เราปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นรุกนอิสลามละหมาดซะกาตศีลอดฮัจญ์หรือว่าอันใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและเป็นสิ่งที่ดำรงไว้ซึ่งศาสนาเราจะต้องปฏิบัติสิ่งนั้นจนสุดความสามารถของเราและอันใดก็ตามที่มันจะทำใหศาสนาของเราบกพร่องหรือว่าการนับถือศาสนาของเราบกพร่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของการทำอุตริกรรมหรือเรื่องใดก็แล้วแต่ที่มันฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เราควรจะต้องออกห่างเพื่อเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนา 2. รักษาไว้ซึ่งชีวิตของเรานะครับชีวิตนี้ที่เราจะต้องรักษาทั้งตัวเราเองแล้วก็ชีวิตของผู้อื่นแล้วก็ประการที่3นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรักษาไว้รองลงมาจากชีวิตนั่นก็คือสติปัญญาของเราไม่ให้เรานั้นมีสติปัญญาที่ฟั่นเฟือนที่เลอะเลือนด้วยกับวิธีใดก็ตามที่มันจะทำให้สติปัญญาของเรานั้นหลุดหายหรือว่าขาดหายไปประการที่4นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรักษาไว้นั่นก็คือเชื้อสายเผ่าพันธุ์ชื่อเสียงเกียรติยศของเราเราจะให้ใครมาละเมิดไม่ได้และเราจะทำให้เกิดการปะปนในเชื้อสายของเรานั้นไม่ได้สุดท้ายนะครับต้องรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินเงินทองของเรานะครับทั้งของเราเองและก็ของเพื่อนมนุษย์โดยรวม5ประการนี้นะครับคือสิ่งจำเป็น5อย่างที่เรานั้นจะต้องรักษาเอาไว้เมื่อเรามี5ประการนี้รักษาไว้ซึ่ง5ประการนี้เนี่ยเราจะขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและสำหรับบาปวันนี้นะครับที่จะมาพูดถึงกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกอติอัรเราะฮิมบุคคลที่ตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติซึ่งในที่นี้นะครับท่านอิหม่ามอัซซะฮาบีได้บรรจุเอาไว้ในหนังสือของท่านนะครับอัลกะบาอิรว่าเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันบุคคลที่ตัดสัมพันธ์ทางเครือญาติอันนี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้จะมาทำความเข้าใจมาพูดคุยกับพี่น้องว่าการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรและผลของการตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติเนี่ยมันมีผลเสียต่อสังคมมีผลเสียต่อตัวเราอย่างไรและการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติอย่างที่บอกกับพี่น้องไปในตอนต้นมันเป็นการรักษาไว้ซึ่งเชื้อสายเผ่าพันธุ์วงตระกูลเป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศฉะนั้นแล้วสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ต้องเรียนรู้กันและ70บาปใหญ่นะครับที่ผมได้นำเสนอกับพี่น้องเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียบเรียงนะครับตามหนังสืออาจจะข้ามไปบ้างกระโดดไปบ้างนะครับก็เอาตามความเหมาะสมละกันนะครับว่าสิ่งไหนเหมาะสมที่จะมาพูดก่อนผมก็จะนำเอาสิ่งนั้นๆมาพูดก่อน
พี่น้องครับสำหรับเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและความหมายของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติล่ะมันคืออะไรอะไรคือความหมายของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติและอะไรคือความหมายของการตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติความหมายของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั่นก็คือการที่เรานั้นทำความดีหรือว่านำเอาสิ่งที่ดีๆนั้นไปถึงเครือญาติของเราอันนี้คือการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติทำความดีหรือนำเอาสิ่งที่ดีๆนั้นทำให้มันเกิดขึ้นกับเครือญาติของเราส่วนการตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั่นก็คือการระงับหรือว่าการทำไม่ดีต่อเครือญาติหรือว่าการไม่พบไม่ไปมาหาสู่การไม่ไปพบเจอไม่ไปสูงสิงไปพูดคุยกับทางเครือญาติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติอันนี้คือความหมายความสำคัญและฮุกกลมข้อชี้ขาดตามบทบัญญัติของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติล่ะอันนี้ไม่มีคีลาฟนะครับลาคีลาฟอันนาซิลตารอฮิมวาญิบะไม่มีคีลาฟไม่มีความเห็นแตกต่างนะครับว่าการเชื่อมความสัมพันธ์นั้นทางเครือญาตินั้นเป็นวาญิบเป็นสิ่งจำเป็นเหนือผู้ศรัทธาทุกคนฉะนั้นแล้วฮุกกลมของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นสิ่งจำเป็นต่อพวกเราที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญที่เรานั้นจะต้องทำความดีหรือนำเอาความดีไปให้กับเครือญาติของเราและหลักฐานที่ยืนยันถึงความจำเป็นและความสำคัญของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเนี่ยนะครับมีหลักฐานที่ยืนยันมาจากอัลกุรอานมีหลักฐานที่ยืนยันมาจากหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามาดูหลักฐานจากอัลกุรอานกันก่อนละกันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ได้ยืนยันถึงความสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าวะอิซอะคอซนามีซากอบานีอิสรออีลาและจงรำลึกนึกถึงเมื่อตอนที่เรานั้นได้ทำสัญญากับวงวานของอิสราเอลได้ทำสัญญากับพวกอิสราเอลสัญญาตรงนี้พันธะสัญญาตรงนี้มีอะไรบ้าง1ลาตะบูดูนอิลลัลลอฮพวกท่านทั้งหลายอย่าสักการะภักดีสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อันนี้คือพันธะสัญญาที่อัลลอฮ์มีต่อบานีอิสราเอล2วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะและจงทำความดีนะครับมีความดีทำความดีต่อบิดามารดาจงอย่าเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับจงทำดีต่อบิดามารดาวะซินกุรบาวันยาจามาวันมาซากินทำดีต่อเครือญาติญาติสนิทมิตรสหายทำดีต่อเด็กกำพร้าทำดีต่อคนยากจนคนขัดสนอันนี้คือพันธสัญญาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดาบานีอิสราเอลให้วงวานของอิสราเอลนั้นมีต่ออัลลอฮ์หนึ่งอย่าสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะสองทำดีต่อบิดามารดานะสามทำดีต่อญาติใกล้ชิดนะสี่ทำดีต่อเด็กกำพร้าห้าทำดีต่อคนยากจนคนขัดสนอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยึดเอาเป็นพันธสัญญาระหว่างพระองค์กับบานีอิสราเอลนั่นหมายถึงเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเอาพันธสัญญานี้จากบานีอิสราเอลมันก็รวมมาถึงพวกเราด้วยมันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงว่าการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั้นเป็นสิ่งจำเป็นรองลงมาจากการสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์รองลงมาจากการทำดีต่อบิดามารดาอีกอายะห์นึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้อายะห์นี้เราจะได้ยินเป็นประจำนะครับในคุตบะห์วันศุกร์อินนัลลอฮะยะมุรุบิลอะดลิวัลอิห์ซานวะอีตาอิซินกุรบาวะยันฮาอานิลฟะห์ชัยวัลมุนกะริวัลบัฆยะอิซุกุมละอัลละกุมตะซักกะรุนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงสั่งใช้ทรงกำชับใช้ให้รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมกำชับใช้ให้มีความยุติธรรมกำชับใช้ให้ทำความดีและกำชับใช้ให้เรานั้นบริจาคหรือให้สิ่งที่มันเป็นสิทธิของญาติใกล้ชิดของเราวะยันฮาอานิลฟะฮ์ชัยวัลมุนกะริวัลบัฆและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น
ให้เราละเว้นจากการทำสิ่งที่ลามกการทำสิ่งที่ชั่วร้ายการอธรรมต่างๆนะครับพระองค์นั้นทรงตักเตือนพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้รำลึกนึกถึงพระองค์อันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานถึงความสำคัญของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติให้เรานั้นมอบสิทธิของเครือญาติที่เขาเหล่านั้นสมควรจะได้รับจากเราสิทธินี้มีอะไรบ้างนะครับที่เครือญาตินั้นสมควรจะได้รับจากเราสิทธิขั้นพื้นฐานที่เครือญาติควรจะได้รับจากเราก็คือการนำเอาความดีไปบอกเขาการเชิญชวนสู่ความดีการเรียกร้องสู่ความดีหรือเมื่อเครือญาติของเรานั้นตกอยู่ในภาวะที่ยากลำบากในเรื่องของทรัพย์สินเราก็ช่วยเขาเหล่านั้นด้วยกับทรัพย์สินของเราด้วยกับกำลังที่เรานั้นมีอยู่อีกอายะหนึ่งนะครับในสุรอัรรูมอายะที่38อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าฟะอาติซันกุรบะฮักกอฮูวัลมิสกีนวะบะนัสซะบีลจงบริจาคจงนำให้กับญาติสนิทมิตรสหายซึ่งสิทธิของเขานั่นหมายถึงสิทธิใดก็แล้วแต่ที่ญาติใกล้ชิดของเราพึงได้รับเราจะต้องมอบให้กับเขานะครับแล้วก็อัลเลาะห์บอกว่าวันมิสกีนวะบะนัสซะบีลมอบสิทธินี้ให้กับมิสกีนคนยากจนแล้วก็ให้กับคนที่เดินทางด้วยเช่นเดียวกันอายะนี้ก็บ่งบอกถึงความสำคัญของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติว่าเครือญาติใกล้ชิดกับเรานั้นสมควรที่จะได้รับสิทธิต่างๆที่เรานั้นพึงจะมอบให้กับเขาอันนี้คือหลักฐานที่ยืนยันจากอัลกุรอานถึงความสำคัญของเครือญาติถึงญาติสนิทมิตรสหายคนใกล้ชิดของเราที่เรานั้นพึงจะต้องทำดีกับเขานำเอาความดีต่างๆมอบให้กับเขาหรือการช่วยเหลือเขาในเบื้องต้นที่เรานั้นมีความสามารถที่จะช่วยได้หากเขาเหล่านั้นมีความเดือดร้อนและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล่ะท่านนบีได้กล่าวถึงเครือญาติไว้อย่างไรบ้างได้กล่าวถึงการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติไว้อย่างไรบ้างเมื่อเราฟังหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเราจะเห็นได้ถึงความสำคัญของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติและมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำพาเรานั้นเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ตรงกันข้ามหากเราตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติการตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่แต่ถ้าการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั้นมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำพาเราเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษนี้นะครับรายงานโดยอบีอายุบรอฎิยัลลอฮุอันมีชายคนหนึ่งเนี่ยถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นบีเนี่ยบอกเขาหน่อยถึงการงานที่จะทำให้เขาคนนั้นเนี่ยเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบคำถามบอกถึงสิ่งที่จะนำพาชายคนนั้นเข้าสู่สวรรค์อันที่หนึ่งก็คือตะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกุบิฮิชัยอะท่านจะต้องสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและไม่เอาอื่นใดมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ในการภักดีในการสักการะอันนี้คือประการที่หนึ่งที่จะนำพาเขาคนนั้นหรือนำพาเราเนี่ยเข้าสวรรค์ตรงนี้เนี่ยนะครับต่อให้เราทำความดีใดๆก็แล้วแต่ในชีวิตของเราเราสักการะต่ออัลลอฮ์ก็จริงแต่เราเอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ในการสักการะภักดีแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์และเมื่อเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็บอกไว้ว่าคนที่เอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ในการสักการะภักดีการงานต่างๆของเขานั้นเป็นโมฆะฉะนั้นแล้วเงื่อนไขแรกที่จะนำพาเราเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮ์คือการสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและไม่เอาสิ่งอื่นใดมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ในการภักดีเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับชายคนนั้นที่บอกที่มาถามท่านนบีให้ท่านนบีบอกกับเขาถึงสิ่งที่จะนำพาเขาเข้าสวรรค์นบีบอกเลยว่าสิ่งแรกที่จะนำพาคนคนนั้นเข้าสวรรค์คือการสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่เอาสิ่งใดมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ในการสักการะภักดี2วัตุกีมุศอลาดำรงไว้ซึ่งการละหมาด3วัตุติซะกะนะบริจาคซะกาต4วัตัสิรุรเราะฮิมการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรี
และท่านอิหม่ามมุสลิมยืนยันได้ชัดเจนว่า4ประการที่นบียืนยันว่าใครก็ตามที่ทำตาม4ประการนี้เรียงลำดับลงมาเนี่ยคนคนนั้นจะได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์1สักการะภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวไม่เอาสิ่งใดมาเทียบเท่ากับพระองค์2ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด3บริจาคซะกาตจ่ายซะกาตเมื่อครบรอบปีเมื่อมีความสามารถเมื่อมีเงินถึงนิสอบมีเงินถึงพิกัดที่ศาสนากำหนด4เชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติหะดีษบทนี้นบียืนยันอีกหะดีษนึงนะครับรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะฮ์เนี่ยได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าอัรเราะฮิมุมุอัลลาก็ตุนบินอัรชิเครือญาตินะครับจะถูกแขวนเอาไว้ที่อัรชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแขวนไว้ที่บัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะกูลและเครือญาติเนี่ยก็จะกล่าวว่ามันวะซอลานีวะซอลาฮุลลอฮ์บุคคลใดก็ตามใครก็ตามเชื่อมสัมพันธ์กับฉันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเชื่อมสัมพันธ์กับเขาวะมันกอตออานีกอตออาฮุลลอฮ์บุคคลใดก็ตามใครก็ตามที่ตัดสัมพันธ์กับฉันหมายถึงเครือญาติเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตัดสัมพันธ์กับคนคนนั้นเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติมันมีผลที่จะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเชื่อมความสัมพันธ์กับเราการตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติมันก็มีผลเช่นเดียวกันที่จะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตัดความสัมพันธ์กับเราหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะครับยืนยันได้ชัดเจนว่าการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั้นมีความสำคัญกับพวกเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานท่านนบีเองก็ยืนยันเอาไว้ในวจนะของท่านทั้งบอกถึงวิธีการที่จะนำพาเราเข้าสู่สวรรค์นั่นคือการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติบอกถึงความสัมพันธ์ทางเครือญาติว่าเครือญาติเนี่ยถูกแขวนไว้ณอารัชบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับผมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์บินซะลามนะครับครั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเดินทางมาถึงมะดีนะอับดุลลอฮ์บินซะลามเนี่ยนะครับก็ได้ยินผู้คนเนี่ยบอกว่ารอซูลศาสนทูตมาแล้วศาสนทูตมาแล้วต่างคนก็ต่างกูรีกูจอที่จะเข้าไปต้อนรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลอฮ์บินซะลามเนี่ยบอกว่าละอันซุรอฉันเนี่ยอยากจะเห็นหน้าของมุฮัมมัดอยากจะเห็นใบหน้าของมุฮัมมัดเนี่ยอยากจะเห็นหน้าศาสนทูตครั้นเมื่อเขาได้เห็นใบหน้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอับดุลลอฮ์บินซะลามบอกอารอฟตุอันนะวัชฮะฮูไลซะบิวัชฮิกัซซาบใบหน้าของมุฮัมมัดของศาสนทูตของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นใบหน้าของคนที่ไม่ใช่คนโกหกไม่ได้คนโกหกไม่ใช่คนปิ้นปล้อนฟะกานะอาวะลูชัยอินซะมิอตูฮูตะกัลละมะบิฮิและสิ่งแรกที่ฉันได้ยินมุฮัมมัดศาสนทูตของอัลเลาะห์พูดกับผู้คนน่ะสิ่งแรกที่ฉันได้ยินนั่นก็คือท่านนบีบอกว่ายาอัยยูฮันนัสมนุษย์ทั้งหลายอัฟชุสซะลามสิ่งแรกที่นบีตอบกับผู้คนบอกกับผู้คนในมะดีนะห์1พวกท่านทั้งหลายจงให้ซะลามนั้นแพร่หลายในหมู่พวกท่านให้ซะลามกันอัฟชุสซะลาม2วะอัตอิมุตตออามพวกท่านนั้นจงบริจาคจงให้อาหาร3วาซิลุลอัรฮามเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติ4วะซอลลูบิลไลลิวันนาซุนิยามพวกท่านทั้งหลายจงตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนในขณะที่ผู้คนนั้นหลับไหลนบีบอกในสุดท้ายนี้ว่าตะดะคุลุนจันนะตะบิสลามพวกท่านจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ด้วยกับความสันตินี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับคนในมะดีนะห์ในขณะที่ท่านนั้นไปถึงที่เมืองมะดีนะห์และหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นั่นก็คือการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
ให้สลามบริจาคอาหารเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติตื่นละหมาดในยามค่ำคืน4ประการนี้นบีบอกและยืนยันว่าตะดะคุลุนชันนะตะบิสลามท่านทั้งหลายจะเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ด้วยกับความสันติ1ใน4คือการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติน่าจะเพียงพอนะครับผมกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราถึงความสำคัญถึงคำสั่งใช้ของท่านที่ให้เรานั้นมีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเครือญาติของเราพี่น้องจะเห็นได้ว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเนี่ยนะครับมันก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงยิ่งสังคมกว้างมากขึ้นวิวัฒนาการในสังคมมีมากขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของสื่อสารไอทีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้การเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติของเรานั้นลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงสังคมมุสลิมเราเนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะลดน้อยลงแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่ว่าเรายังเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติของเราแต่ถ้าสังคมอื่นที่ไม่ใช่สังคมมุสลิมล่ะครับบางสังคมบางครอบครัวเนี่ยไม่รู้จักด้วยซ้ำนะฮะว่าน้องของพ่อเนี่ยคือใครน้องของแม่เนี่ยคือใครอันนี้คือสังคมไทยโดยทั่วไปเป็นสังคมกว้างจริงแต่ไม่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติแต่มุสลิมเราเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แม้ว่ามันจะลดน้อยลงในการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติน่ะแต่ก็ยังมีไปมาหาสู่อยู่อย่างน้อยๆวันอีดเนี่ยทั้ง2อีดที่เรามีกันเนี่ยเราก็ยังไปพบไปเจอไปพูดไปคุยไปละหมาดร่วมกันไปทานอาหารร่วมกันมันก็ยังมีการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติแล้ววิธีการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเรารู้แล้วว่าการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นสิ่งจำเป็นการตัดความสัมพันธ์นั้นถือว่าเป็นบาปนบียืนยันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันและวิธีการใดล่ะที่เราจะเชื่อมความสัมพันธ์เรากับเครือญาติของเรามีหลายวิธีนะครับเรามาดูกันว่าเราควรจะทำอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเครือญาติของเรา 1. อัซซิยารอการเยี่ยมเยียนกันไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันนะครับการไปพบเจอกันไปพูดคุยกันเยี่ยมเยือนการซื้อของฮะดียะห์ซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆไปฝากกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติ2ให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ต้อนรับเขาเมื่อเวลาเขานั้นมาเยี่ยมเยือนเราต้อนรับเขาให้เขาเนี่ยเป็นแขกชั้น VIP ของเราเวลาญาติเรามาจากคลอง15มาจากฉะเชิงเทรามาจากสมุทรปราการมาเยี่ยมเราที่หนองจอกให้เรานั้นต้อนรับเขาอย่างดีดูแลเขาอย่างดีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะมาเชื่อมความสัมพันธ์วันนี้มาจาก15วันนี้มาจากฉะเชิงเทรามาสมุทรปราการมาเยี่ยมเราที่หนองจอกเราดูแลเป็นอย่างดีวันหนึ่งเราไปหาเขาที่สมุทรปราการที่ฉะเชิงเทราอินชาอัลลอฮ์เขาก็จะดูแลเราเป็นอย่างดีแล้วมันจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างเรากับญาติของเราประการที่3นะครับการถามสารทุกข์สุขดิบการถามไถ่ซึ่งกันและการโทรหากันไลน์กันเฟซคุยกันว่าเป็นยังไงสบายดีไหมถามไถ่ซึ่งกันและกันเจอหน้ากันก็สลามกันให้สลามซึ่งกันและกันถามถึงสภาพความเป็นอยู่ว่ามีอะไรขัดสนไหมมีอะไรจะให้เราช่วยเหลือไหมนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาตินะครับผมประการที่4ให้ทรัพย์สินหรือว่ามอบของที่เรานั้นพอที่จะมอบให้กับเขาได้พอที่เราจะช่วยเหลือเขาได้เมื่อเขาอยู่ในวิกฤตของชีวิตขาดเงินไม่มีเงินในการทำมาหากินเราพอจะมีเงินที่จะช่วยเหลือได้เราก็สมควรที่จะมอบสิทธิตรงนี้ให้กับเขาอาจจะมีน้อยให้ได้ไม่หมดก็เจียดบางส่วนของเราที่เราเนี่ยพอจะให้ได้มอบให้กับเขาคนนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติประการที่5เยี่ยมเยียนเมื่อเขานั้นเจ็บป่วยอันนี้แน่นอนเวลาญาติสนิทมิตรสหายของเราเจ็บป่วยไม่สบายมีอาการไม่ค่อยจะดีการไปเยี่ยมเยียนกันการไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันนั้นถือว่าเป็นสิทธิอันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานระหว่างมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันนะฮะ
การเยี่ยมเยียนคนป่วยเนี่ยมีเพื่อนบ้านเราไม่สบายมีคนรู้จักเราไม่สบายการเยี่ยมเยียนคนป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มุสลิมกับมุสลิมนั้นพึงปฏิบัติต่อกันอันนี้มุสลิมกับมุสลิมนะและญาติเราล่ะแน่นอนว่าใกล้ชิดกับเรามากกว่าพี่น้องมุสลิมด้วยซ้ำฉะนั้นแล้วเนี่ยการเยี่ยมเยือนกันในขณะที่มีการเจ็บป่วยนี่ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการนะครับที่จะทำให้เรานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีทางเครือญาติแน่นอนบางทีเราเกิดไม่พอใจกันบาดหมางกันวันนี้เขาไม่สบายเราไปเยี่ยมเนี่ยมันก็เป็นการซื้อใจกันเหมือนกันไม่คุยกันไม่ถูกกันวันนี้เราไม่สบายเขามาเยี่ยมเนี่ยนี่มันก็แสดงถึงน้ำจิตน้ำใจที่เขานั้นมีต่อเราเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีไม่คุยกันไม่พูดกันมันก็จะกลับกลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่มันจะเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นประการต่อมานะครับผมตอบรับคำเชิญชวนเมื่อเขาเชิญชวนเราอันนี้ก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเหมือนกันที่มุสลิมพึงปฏิบัติต่อมุสลิมและญาติสนิทเหมือนกันนะครับมีอะไรมาเชิญเราเชิญไปงานแต่งงานนะครับเชิญเราไปอะไรก็แล้วแต่งานอากีก็ลูกชายลูกสาวเราตอบรับคำเชิญชวนแต่ตรงนี้ก็ต้องวงเล็บนะครับว่าการเชิญชวนตรงนี้จะต้องเป็นการเชิญชวนสู่สิ่งที่ดีเท่านั้นไม่ได้เป็นการเชิญชวนไปสู่การฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์นะครับถ้าไปเชิญชวนไปสู่การฝ่าฝืนต่ออันนี้เราสามารถที่จะปฏิเสธได้สุดท้ายถ้าเราเห็นญาติสนิทมิตรสหายของเราคนใกล้ชิดเราคนในเครือญาติของเราเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเรียกร้องเชิญชวนนะซีฮะตักเตือนเขาคนนั้นเชิญชวนเขาคนนั้นสู่แนวทางที่ถูกต้องตรงนี้ก็ต้องวงเล็บเช่นเดียวกันการเชิญชวนผู้คนสู่แนวทางที่ถูกต้องการนะซีฮะการตักไม่ใช่การประณามและไม่ใช่การด่าคนบางคนเข้าใจผิดคิดว่าการตักเตือนกับการด่าเนี่ยเหมือนกันไม่ใช่การตักเตือนคือการพูดให้เขาเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เขาทำว่ามันไม่ถูกต้องแต่การด่าทอคือการประณามการตักเตือนอินชาอัลเลาะห์จะนำพาสู่การเปลี่ยนแปลงแต่การด่าทอเนี่ยนะครับจะนำพาสู่การสู่ความบาดหมางซึ่งกันและกันฉะนั้นแล้วเราต้องแยกแยะให้ออกเพราะวันนี้สังคมเราเนี่ยแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนคือตักเตือนอันไหนคือด่าทอและประณามประจานกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราเห็นคนใกล้ชิดเราญาติสนิทเราเนี่ยมีความผิดทำผิดจะผิดในเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เป็นความผิดเราก็ต้องตักเตือนเขาบอกกล่าวเขาบอกแบบไหนก็บอกด้วยกับคำพูดที่ดีบอกด้วยกับคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนอินชาอัลเลาะห์คำพูดแบบนี้แหละครับมันจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องนึกถึงตัวเราอะนะฮะเวลาเรามีคนมาเตือนเราเนี่ยเวลาเราทำผิดเนี่ยเราชอบให้คนมาเตือนเราแบบไหนอะหรือให้คนมาบอกไอ้เลวไอ้คนไม่ดีไอ้คนชั่วไอ้คนตกนรกเราชอบไหมฮะคำพูดแบบนี้ไม่ชอบแน่นอนนะฮะมาถึงเลยยังไม่พูดไม่พับไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนรกชัวมันก็ฟังยังไงอยู่แต่ถ้าเราไปถึงค่อยๆบอกกับเขาค่อยๆพูดกับเขาค่อยๆปรับทัศนคติให้เขานั้นเข้าใจในหลักการเนี่ยอินชาอัลเลาะห์คำพูดแบบนี้นะครับจะเป็นคำพูดที่จะนำพาสิ่งที่ดีงามให้มันเกิดขึ้นกับญาติสนิทมิตรสหายของเรานี่คือวิธีการที่เรานั้นสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเครือญาติของเราได้แล้วเมื่อเรากระชับความสัมพันธ์ทางเครือญาติแล้วผลที่มันเกิดขึ้นประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นนะครับกับการที่เรานั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับทางเครือญาติเนี่ยมันมีหลายอย่างด้วยกันพี่น้องมันไม่ได้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเราเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นในโลกนี้เท่านั้นไม่ใช่แต่มันจะเป็นประโยชน์กับเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าอย่าลืมนะครับว่ามุสลิมผู้ศรัทธาอย่างเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้หวังผลประโยชน์เพียงโลกนี้อย่างเดียวแต่มุหมินผู้ศรัทธานั้นจะต้องหวังผลประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าและต้องให้ผลประโยชน์ในโลกหน้าสำคัญกว่าผลประโยชน์ในโลกนี้นี่คือผู้ศรัทธาแต่ถ้ามองในมุมของผู้ไม่ศรัทธาแน่นอนว่าเขาก็จะมองเพียงแค่ผลประโยชน์ของโลกนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้มองถึงผลประโยชน์ของโลกหน้าเพราะบุคคลที่ไม่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์เขาไม่เชื่ออยู่แล้วว่าโลกหน้านั้นมีจริง
ขาไม่เชื่อในเมื่อไม่เชื่อเขาก็มองเพียงแค่ผลประโยชน์ของโลกดุนยาใบนี้เพียงอย่างเดียวเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติก็อาจจะมีประโยชน์แอบแฝงในโลกนี้เข้าหาเพื่อนฝูงก็อาจจะมีประโยชน์แอบแฝงในโลกนี้แต่สำหรับพวกเราในฐานะผู้ศรัทธาเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเพราะเราหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์เราบริจาคเพราะหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ผมเชื่อนะครับว่าผู้ศรัทธาอย่างเราเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับผลตอบแทนที่มาจากอัลลอฮ์มากกว่าให้ความสำคัญของการตอบแทนจากเพื่อนมนุษย์มนุษย์ตอบแทนเราได้กี่อย่างมนุษย์ตอบแทนอะไรเราได้บ้างได้ไม่กี่อย่างหรอกครับมนุษย์มีขีดจำกัดแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนเราได้อย่างไม่มีลิมิตไม่มีขีดจำกัดฉะนั้นแล้วเราต้องการการตอบแทนจากใครถ้าเราต้องการการตอบแทนจากอัลลอฮฺแน่นอนมนุษย์ก็จะต้องตอบแทนเราแต่ถ้าเราต้องการการตอบแทนจากมนุษย์อย่างเดียวอัลลอฮฺก็ไม่ตอบแทนเราด้วยเหตุนี้เมื่อเรามีความสัมพันธ์ทางเครือญาติเราเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติมันจะมีผลดีต่อตัวเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าผลที่หนึ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นการที่บ่งบอกว่าเรานั้นตอบสนองคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์อันนี้เป็นผลประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดเราเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเนี่ยทำเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ทำเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์สั่งใช้มันแสดงออกถึงความนอบน้อมยอมจำนนของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นแล้วเมื่อพื้นฐานของเราเราทำเพราะอัลเลาะห์ใช้เราทำเพื่ออัลเลาะห์เราทำเพราะเราหวังผลตอบแทนจากอัลเลาะห์เราเชื่อมความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยญาติญาติสบายใจได้มั้ยสบายใจถ้าเราเป็นญาติคนๆนั้นเราก็สบายใจเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าที่เขาทำแบบนี้เนี่ยอัลเลาะห์สั่งเราทำกับเขาแบบนี้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์สั่งไม่ใช่ว่าเราทำเพราะคนนี้ใกล้ตายแล้วสมบัติเยอะเชื่อมความสัมพันธ์นิดนึงทางเครือญาติเผื่อว่าจะได้ทรัพย์มาเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆถ้าเป็นแบบนั้นเราหวังแบบนั้นอันนี้ไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์แต่ผู้ศรัทธาอย่างเราเนี่ยนะครับที่เราเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเพราะการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นคำสั่งใช้จากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าวัลลซีนยะซิลูนมาอามารัลลอฮุบิฮิอัยยูซอลวะยัคชาวนร็อบบะฮุมวะยะคอฟูนซูอัลฮิซาบและบรรดาผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์ที่อัลลอฮ์ทรงบัญชาให้เขาเชื่อมสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยนักอธิบายอัลกุรอานบอกว่าวัลลซีนยะซิลูนมาอามารัลลอฮุบิฮิอัยยูซอลบุคคลหรือว่าบรรดาผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบัญชาให้เขาเชื่อมความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นคำมันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในทุกๆด้านในทุกๆมิติความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับศาสนทูตของอัลลอฮ์การเชื่อมความรักระหว่างเขากับอัลลอฮ์เชื่อมความรักระหว่างเขากับศาสนทูตของอัลลอฮ์หรือการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ปฏิบัติตามในสิ่งที่นบีใช้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และก็รวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติอันนี้คือสิ่งที่นักอธิบายนั้นได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อเราเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเชื่อมความสัมพันธ์ตามบัญชาของอัลลอฮ์นั่นกับมันเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกว่าเรานั้นเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเพราะอัลลอฮ์ใช้เพราะตอบสนองคำบัญชาของอัลลอฮ์แสดงว่าเมื่อเรานั้นเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับเราผลที่มันเกิดขึ้นกับเราก็คือเราตอบสนองคำบัญชาใช้ที่มาจากอัลลอฮ์สองเมื่อเรามีการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั้นจะเป็นสาเหตุที่จะนำพาเรานั้นเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์จากหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันที่ผมได้นำเสนอกับพี่น้องที่ว่ามีชายคนหนึ่งถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีครับบอกผมที
ถึงการงานที่ผมทำแล้วเนี่ยเป็นการงานที่จะนำผมพาผมเข้าสวรรค์นบีบอกว่าอะไรอันดับแรกอิบาดะห์ภักดีต่ออัลเลาะห์และไม่เอาสิ่งใดมาเทียบเท่ากับอัลเลาะห์ในการสักการะภักดีอันนี้คืออันที่1 2ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด3จ่ายซะกาต4เชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติ4ประการนี้จะนำพาเรานั้นเข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อีกหะดีษบทนึงที่ได้นำเสนอกับพี่น้องไปด้วยนะครับในตอนต้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านไปถึงเมืองมะดีนะห์เนี่ยอับดุลลอฮ์บินสลามเนี่ยก็ได้ยินในท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าสิ่งแรกที่ท่านนบีกล่าวก็คือให้มนุษย์ในยุคนั้นในตอนนั้นเนี่ยให้สลามกันนะครับให้สลามกันให้มนุษย์นั้นให้ผู้คนนั้นให้สลามกันให้บริจาคให้แจกจ่ายอาหารนะครับแล้วก็ให้เชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติให้ตื่นละหมาดในยามค่ำคืนนบีบอกว่าแบบนี้แหละคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มีคุณลักษณะแบบนี้ตะดะคุลุนญันนะตะบิสสลามจะเข้าสวรรค์ด้วยกับความสันติฉะนั้นแล้วหะดีษบทนี้ก็ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเมื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติจะนำพาเรานั้นสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ประการที่3การเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรานั้นมีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์และมีศรัทธามั่นต่อวันอาคิเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีที่ท่านนบีบอกว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวันยอมินอาคิรฟันยาซิลเราะฮิมะห์บุคคลใดก็ตามที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ศรัทธามั่นต่อวันกิยามะห์วันสิ้นโลกวันปรโลกดังนั้นแล้วคนคนนั้นก็จงเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติแสดงว่าเมื่อเรามีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างเรากับเครือญาติของเราเนี่ยมันตอกย้ำว่าเรานั้นศรัทธาเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ตอกย้ำบอกว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อวันกิยามะห์ประการที่4นะครับบุคคลที่เชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั้นคนเหล่านี้เนี่ยจะได้รับชัยชนะจะประสบกับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับฟะอาติซันกุรบะฮักกะฮูวัลมิสกีนวะบันัสซะบีลซาลิกะค็อยรุลลิลลาซีนยูรีดูนวะชะอัลลอฮ์วะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนจงบริจาคแก่ญาติสนิทซึ่งสิทธิของเขามอบสิทธิที่เขาพึงได้รับเนี่ยมอบให้แก่เขาบริจาคให้แก่เขาให้กับคนขัดสนคนยากจนให้กับคนที่เดินทางอัลลอฮ์บอกว่าซาลิกะค็อยรุลลิลลาซีนยูรีดูนวะชะอัลลอฮ์ดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นการดีสำหรับบุคคลที่ต้องการผลตอบแทนจากอัลลอฮ์วะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนอัลลอฮ์ยืนยันไว้ในท้ายอายะนี้ว่าและบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ประสบกับชัยชนะบุคคลที่ได้รับความสำเร็จฉะนั้นแล้วการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติช่วยเหลือเครือญาติของเราเมื่อตกทุกข์ได้ยากให้สิทธิกับเขาในสิทธิที่เขานั้นพึงได้รับจากเราอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นบุคคลที่ประสบกับชัยชนะได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะครับอีกหนึ่งประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เรานั้นเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงทำให้อายุของเรานั้นยืนขึ้นยั่งยืนขึ้นและพระองค์จะทรงทำให้ริสกีของเรานั้นมีความกว้างขวางนักวิชาการก็บอกว่ามันจะมีความจำเริญความหมายของคำว่าอายุยืนตรงนี้หรือริสกีที่ความกว้างขวางตรงนี้หมายถึงมีความบารอกัตมีสิริมงคลในชีวิตมีความบารอกัตมีสิริมงคลในริสกีหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันไว้ชัดเจนนะครับว่ามันอะฮับบะอัยยุบซะตะละฮูฟีริซกิฮิวะยุนซะอุละฮูฟีอาซาริฮิฟันยาซินรอฮิมะบุคคลใดก็ตามรักชอบที่จะให้ริซกีของเขานั้นมีความกว้างใหญ่ไพศาลหรือว่าบุคคลใดก็ตามที่ชอบที่จะให้อายุของเขานั้น
ถูกทำให้ยืนยาวขึ้นนบีบอกว่าฟันยะซิลรอฮิมะจงเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือญาติแสดงว่าประโยชน์ของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั้นมหาศาล5อย่างนี้เนี่ยแค่พื้นฐานนะครับมันยังมีมากกว่านี้แต่ที่นำมาเสนอกับพี่น้องเนี่ยด้วยกับเวลาอันจำกัดนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากการที่เรานั้นเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติและข้อสุดท้ายเนี่ยรู้เลยนะครับว่าหลายๆคนต้องการริสกีที่กว้างขวางต้องการริสกีที่กว้างขวางต้องการมีบารอกัตมีสิริมงคลในชีวิตในริสกีของเราท่านนบีบอกว่าให้เชื่อมความสัมพันธ์กับเครือญาติอันนี้คือผลดีผลที่เราจะได้รับจากการที่เรานั้นเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติและผลเสียล่ะผลเสียหรือว่าบุคคลที่ตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติล่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานเช่นเดียวกันว่าบุคคลที่ตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺนั้นตำหนิเป็นบุคคลที่ออกห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสาปแช่งอันนี้หนักนะครับเป็นบุคคลที่จะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ไม่ได้รับความโปรดปรานไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่ตัดความสัมพันธ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เชื่อมความสัมพันธ์และหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราเชื่อมความสัมพันธ์นั้นก็คือการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั่นหมายความว่าหากเราตัดความสัมพันธ์กับเครือญาติเราจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ตำหนิเป็นบุคคลที่จะออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์อันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองจะเป็นบุคคลที่ฟาซิกเป็นฟาซิกเป็นบุคคลที่คอซีรีนขาดทุนเป็นฟาซิกเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่ขาดทุนอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าวะมายูดิลูบิฮิอิลลัลฟาซิกินอันนี้เนี่ยในอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่ยาวนะครับในตอนต้นที่อัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์นะครับในอุทาหรณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าในตัวอย่างที่อัลลอฮ์ยกเนี่ยก็จะมีบุคคลที่ได้รับทางงามทางนำจากตัวอย่างที่อัลลอฮ์ยกและก็จะมีบุคคลที่อัลลอฮ์ให้เขาคนนั้นหลงด้วยกับอุทาหรณ์หรือว่าตัวอย่างที่อัลลอฮ์ยกมาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามายูดิลูบิฮิอิลลัลฟาซิกินและจะไม่มีใครหลงไม่มีใครผิดพลาดไม่มีใครหลงผิดด้วยกับตัวอย่างที่อัลลอฮ์ยกมายกเว้นบุคคลที่ฝ่าฝืนอิลลัลฟาซิกินและอัลลอฮ์บอกถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ฝ่าฝืนนี่ก็คืออัลลซีนะยังกูดูนะอะฮดัลลอฮิมินบะดิมีซากิวะยักตออูนะมาอามารัลลอฮุบิฮิอัยยูศอลาวะยุฟซิดูนะฟิลอัรดิอูลาอิกะฮุมุลคอซิรุนบุคคลที่เป็นผู้ที่เป็นฟาซิกฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ก็คือบุคคลที่ละเมิดพันธสัญญาที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบุคคลที่ตัดในสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นใช้ให้เขานั้นเชื่อมโยงนั่นก็คือหนึ่งในนั้นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติแสดงว่าคนที่ตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นหนึ่งในบุคคลที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เป็นหนึ่งในบุคคลที่ขาดทุนอ่ะต่อมามาดูนบีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้อย่างไรบ้างเกี่ยวกับบุคคลที่ตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นหะดีษนะครับที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีลายะดุคุลุญญันนะตะกอตะจะไม่ได้เข้าสวรรค์บุคคลที่ตัดบุคคลที่ตัดตรงนี้ก็คือบุคคลที่ตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติไม่เอาละฉันไม่เอาละพอละกับคนคนนี้กับญาติคนนี้ไม่เอาละนี่แหละครับผลที่ตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติท่านนบีบอกว่าลายะดะคุลุญญันนะไม่ได้เข้าสวรรค์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้สำทับได้บอกกับเราเอาไว้ว่าทำไมนะครับเหตุใดที่จะทำให้เรานั้นไม่ได้เข้าสวรรค์ขอร้องหนึ่งในเหตุนั้นก็คือบุคคลที่ตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นทั้งบุคคลที่อัลลอฮ์สาปแช่งออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์เป็นบุคคลที่เป็นฟาซิกฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์และก็ขาดทุนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็ยังจะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับบุคคลที่ตัดความสัมพันธ์กับเครือญาติของเขาและแน่นอนมันก็จะต้องมีสาเหตุใช่ไหมฮะมันจะต้องมีสาเหตุที่ว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงต้องตัดสัมพันธ์ทางเครือญาติ
มันมีสาเหตุแน่นอนเรามาดูสาเหตุกันว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างเอาคร่าวๆนะครับที่เราเห็นได้ในสังคมของเราปัจจุบัน 1. ไม่รู้ถึงความประเสริฐไม่รู้ถึงความประเสริฐของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติและก็ไม่รู้ถึงบาปของการตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติอัญญะฮลุความเขลาความไม่รู้ว่ามีความประเสริฐอย่างไรกับการที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติแต่พวกเราวันนี้เนี่ยนะครับสาเหตุนี้ตกไปเพราะวันนี้พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้ถึงความประเสริฐของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเครือญาติของเราว่ามันมีผลอะไรบ้างอย่างน้อยๆก็รู้ว่ามันเป็นคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์และก็รู้ถึงผลเสียของการตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่ท่านนบีบอกว่าลายะดะคุรุญจันนะตะกอตะจะไม่ได้เข้าสวรรค์บุคคลที่ตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติแสดงว่าสาเหตุนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะเราเรียนเราเข้าใจเรารู้ถึงความประเสริฐรู้ถึงความยิ่งใหญ่รู้ถึงผลตอบแทนของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติประการที่2นะครับอันนี้เยอะในสังคมความโอหังฉันนี่จังและแจ๋วและรวยสถานะทางสังคมก็สูงนามสกุลดังไอ้ญาติฉันเนี่ยนามสกุลเดียวกันนี่แหละแต่จนไม่มีตำแหน่งอะไรทางสังคมไปมาหาสู่กับมันเนี่ยอายคนฉันจังกว่าฉันแจ๋วกว่าฉันสูงกว่านี่แหละครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สังคมของเรานั้นออกห่างจากการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติใช่ไหมสาเหตุนี้ในสังคมมีไหมเยอะที่ไม่ไปมาหาสู่กันที่ไม่คบค้าสมาคมกันก็สาเหตุโอหังนี่แหละครับฉันรวยสถานะฉันทางสังคมเนี่ยสูงเงินฉันเยอะบ้านฉันใหญ่ฉันจะไปคบค้ากับคนคนนี้เนี่ยญาติคนนี้เนี่ยมันดูจะไม่เหมาะสมเมื่อคนรวยมีความคิดแบบนี้คนจนก็มีความคิดเหมือนกันไม่ไปหามันหรอกเงินมันเยอะไปมันก็ดูถูกเราไปมันก็ว่าเราไปมันก็เหยียดหยามเรามันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั้นบั่นทอนไปประการต่อมานะครับการห่างไกลกันเป็นระยะเวลานานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติอันนี้เป็นเหตุคร่าวๆนะครับเป็นสาเหตุคร่าวๆที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สาเหตุแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องแก้ไขไม่ให้สาเหตุต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพื่อจะไม่นำไปสู่การตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติสาเหตุที่หนึ่งความเขลาวันนี้เราจบแล้วเราไม่มีความเขลาเพราะเรารู้ว่าการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั้นมีประโยชน์ได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์และเราก็รู้แล้วว่าการที่เราโอหังเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติเราก็ไม่มีความโอหังอยู่ในตัวของเราอินชาอัลลอฮ์นะครับในโอกาสหน้าจะมาพูดถึงเรื่องของความโอหังนี่แหละว่ามันมีอย่างไรแล้วมันเป็นอย่างไรแล้วมันเป็นบาปใหญ่ขนาดไหนอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสหน้าจะมาพูดในเรื่องนี้แล้วกันนะครับเจาะลึกลงไปในเรื่องนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผลเสียต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เรานั้นห่างไกลและก็นำพาไปสู่การตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติฉะนั้นแล้วเราก็ต้องออกห่างจากสาเหตุต่างๆเหล่านี้สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติได้ดีที่สุดสิ่งที่จะทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับเครือญาติของเราและมันจะเป็นตัวที่จะมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเครือญาติของเรา 1. รู้เข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาเอาไว้ได้ยืนยันเอาไว้ถึงผลตอบแทนที่พระองค์จะทรงตอบแทนให้กับบุคคลที่เชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจถึงคำบัญชาถึงคำดำรัสของอัลลอฮฺว่าพระองค์จะทรงตอบแทนกับบุคคลที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ในเครือญาตินั้นอย่างไรนะครับสองใช้ความนอบน้อมเข้าหากันมีความนอบน้อมมีความตะวาดุมีความถ่อมตนเมื่อมีความถ่อมตนเกิดขึ้นความโอหังมันจะลดน้อยลงมีความถ่อมตนฉันมีก็จริงเนี่ยแต่ฉันก็ให้ความถ่อมตนกับญาติของฉัน
ฉันก็ยังอยากที่จะเข้าใกล้ญาติของฉันฉันอยากที่จะช่วยเหลือญาติของฉันอันนี้คือสิ่งที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้นั่นก็คือความถ่อมตนนะครับสุดท้ายนะครับผมการที่เรานั้นจะต้องไม่การที่เรานั้นจะต้องไม่ลืมญาติสนิทมิตรสหายของเราไม่ลืมคนใกล้ชิดของเราไม่ลืมเครือญาติของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้โดยที่เราจะต้องไม่ห่างไกลกับเขานั้นเป็นเวลานานๆเมื่อห่างเหินกันนานห่างไกลกันนานเนี่ยการที่จะมาเชื่อมการที่จะมาต่อนั้นมันก็ลดน้อยถอยลงไปอันนี้คือสิ่งต่างๆที่จะนำพาเราสู่การที่เรานั้นจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญาติของเราและมันก็จะเป็นสิ่งที่จะนำพาเราเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือสิ่งที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้ในการดำเนินชีวิตของเราแน่นอนว่าทุกอย่างในการดำเนินชีวิตของเราเราจะต้องยึดเอาดำรัสที่มาจากอัลเลาะห์ยึดเอาแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะ2 อย่างนี้เนี่ยนะครับจะเป็นวิถีที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราและจะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากการถูกลงโทษในขุมนรกนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับบาปใหญ่ในการตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่เราและท่านทั้งหลายนั้นควรจะออกห่างจากมันนะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์และก็ยังประโยชน์ให้กับผมและก็พวกเราทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้มีสิ่งใดผิดพลาดไปก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าคงได้พบกันใหม่นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์